بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านก่อนอื่นต้องขอกำชับย้ำเตือนตักเตือนสั่งเสียตัวผมเองและท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนให้มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วในขณะเดียวกันขอตักเตือนย้ำเตือนสั่งเสียท่านพี่น้องอีกครั้งนึงนั่นก็คือให้เราและท่านทั้งหลายนั้นจำเป็นที่จะต้องออกห่างในคำสั่งห้ามของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ทรงห้ามปรามกับเราไว้เพื่อที่เรานั้นจะได้เอาคำตักวาตัวนี้ไปเป็นข้อประจักษ์ยืนยันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าวันนี้บุคคลที่ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลนะครับที่ใหญ่ที่สูงที่สุดนั่นก็คือที่จะนำพาบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นมุสลิมอย่างเราหรือไม่ว่าใครก็แล้วแต่เราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าบุคคลที่เป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากกับพวกเราทุกๆคนเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าบุคคลที่มีอิทธิพลที่สามารถที่จะชี้ให้เราไปขวาก็ได้จะชี้ให้เราไปซ้ายก็ได้จะชี้ให้เราไปทางตรงก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้เนี่ยที่มันมีความสับสนที่มันมีความวุ่นวายที่มันมีความขัดแย้งกันอย่างดักดื่นที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราวันนี้เราท่านพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าหลักการศาสนาที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหลักการที่ถูกต้องเป็นหลักการที่ชัดเจนเป็นหลักการที่ไม่เคยเอ็นอ่อนที่เป็นหลักการที่อะไรตรงมาตลอดด้วยกับคำดำดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีครูบาอาจารย์มันมีนักวิชาการที่เราเรียกผู้รู้อัลมาในบ้านเมืองของเราที่มาทำให้หลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันเอ็นบิดเบี้ยวออกไปจากหลักทางตรงของอัลอิสลามเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่อยากจะบอกให้ท่านพี่น้องได้คิดแล้วก็ลองใคร่ครวญดูนะครับว่าการที่เราจะรับความรู้จากคนใดคนหนึ่งที่เป็นบรรดานักวิชาการแน่นอนที่สุดเราต้องเลือกถามว่าทำไมเราถึงต้องเลือกทำไมเราถึงต้องแยกต้องแยะก็อันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีปัญญาในการที่จะแยกแยะว่าคนไหนพูดตรงว่าคนไหนพูดในการที่จะรักษาไว้ซึ่งหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกทำไมถึงเราต้องเลือกที่เราต้องเลือกเพราะอะไรเราจะได้รับผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็คืออะไรครับผลลัพธ์ก็คือได้รับทางตรงจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับการที่ท่านพี่น้องไปตลาดไปซื้อผลไม้หนึ่งอย่างท่านพี่น้องยังต้องเลือกเลยยังต้องเลือกเลยนะครับเพราะถามว่าทำไมเราถึงต้องเลือกเพราะว่าผลไม้ที่เราเลือกมาเนี่ยเพราะเราต้องเอามากินลงกระเพาะของเราเราต้องเลือกว่าผลไม้ชนิดไหนมันเป็นชนิดที่เหมาะสมนะครับเน่าหรือเปล่าผิวเป็นยังไงเรายังต้องเลือกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะลงในกระเพาะอาหารของเรายังต้องเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ามีอะไรมีความสวยงามในเรื่องของผลไม้นั้นๆลงกระเพาะของเราแต่ถามว่าเรื่องวิชาความรู้เราต้องเลือกไหมคำตอบคือต้องเลือกครับเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในสังคมมุสลิมของเราในบ้านเมืองของเราเอาเฉพาะแคบๆหรือลงมาในบ้านเมืองของเรามีบรรดานักวิชาการถามว่าเยอะไหมเยอะปีหนึ่งท่านพี่น้องรู้เปล่านะครับปีหนึ่งที่มีบรรดานักวิชาการที่จบมาจากการเรียนศาสนานะครับการเรียนศาสนาไม่ต้องไอ้จบแพทยศาสตร์จบครุศาสตร์จบคอมพิวเตอร์ท่านพี่น้องไม่ต้องไปนับพวกนั้นเอาคนที่เรียนศาสนาเนี่ยที่จบมาจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรคณะอะไรนิติศาสตร์อัลอิสลามที่จบมาจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรที่จบเรื่องของอุซูลุดดีนที่จบมาจากมหาวิทยาลัยมะดีนะห์ท่านพี่น้องปีๆนึงมีเป็นร้อยๆนะมีเป็นร้อยๆคน
แล้วผมถามว่าในร้อยๆคนในท่านพี่น้องถ้าทุกคนมาสอนสิ่งที่เป็นศาสนาที่มาจากคำหลักคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาป่านนี้สังคมมุสลิมของเราไม่ตีกันหรอกครับไม่ขัดแย้งกันรุนแรงถึงขนาดนี้หรอกครับเพราะอันเนื่องมาจากอะไรล่ะอันเนื่องมาจากว่าสิ่งที่ได้รับรู้มาเนี่ยท่านพี่น้องบางคนเอามาจากโดยตรงเอามาทางตรงบางทงเอามาทางอ้อมบางคนไม่เอาเลยบางคนไปเรียนรู้อะไรกลับมารู้ของจริงกลับมาเวลากลับมาที่บ้านท่านพี่น้องเปลี่ยนอันเนื่องมาจากอะไรล่ะถ้าเกิดว่าเราไปทำสิ่งที่ถูกต้องมันขัดกับความรู้สึกของคนที่เป็นเปาะเป็นเหมาะของเรามันขัดกับอิหม่ามมันขัดกับคณะกรรมการที่อยู่ในหมู่เก็มของเราก็เลยอะไรก็เลยต้องเอ็นอ่อนไปตามเขาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายนะขอหยิบยกคำพูดของเชคอุไซมีนได้แยกและก็จำแนกให้เราได้เห็นว่าบุคคลอุลามาประเภทไหนครูอาจารย์คนไหนนักวิชาการคนไหนที่เราจะต้องอะไรยึดถือและก็ปฏิบัติตามเขาเชคอุไซมีนได้แบ่งแยกแบ่งบรรดานักวิชาการมีอยู่3ประเภทซึ่งผมเชื่อว่าท่านพี่น้องเคยได้รับทราบข้อมูลตรงนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นนักวิชาการแบบที่เราเรียกกันว่าอุลามะหรือว่าครูบาอาจารย์นู่นนี่นั่นนะท่านพี่น้องมีอยู่3จําพวกท่านพี่น้องก็ลองคิดดูว่าแต่ละคนเนี่ยผมไม่ต้องไปตัดสินนะครับท่านพี่น้องไปฟังดูว่าที่เชคอุไซมีนได้บอกกับเรานะท่านพี่น้องมีอุลามะเนี่ยมีอยู่3ประเภทด้วยกัน1อุลามะอุดดาละอุลามะอุดดาละนี่ท่านพี่น้องจะตัดสินจะชี้แจงจะสอนศาสนาอะไรก็แล้วแต่เอาอันนี้เป็นที่ตั้งเอาอะไรเอากษัตริย์เป็นที่ตั้งเอาผู้นำเป็นที่ตั้งผู้นำว่ายังไงฉันก็ว่าตามอะไรฉันก็ว่าตามผู้นำนั่นแหละถามว่าผู้นำแบบนี้มีไหมมีในบ้านเราในบ้านเราคืออะไรคนที่จบเมืองนอกเมืองนาเวลากลับมาอยู่ในหมู่เก็มนั้นไปเจออิหมัมใช่ไหมไปเจออิหมัมที่ชอบทำแบบนี้ไปเจออิหมัมที่ชอบทำอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาคนพวกนี้ก็จะฟัตวาบอกว่าอิหมัมทำเลยไม่มีปัญหาหรอกเอาใจอิหมัมเพราะอิหม่ามในท่านพี่น้องต้องเข้าใจนิดนึงนะครับคนที่จะเป็นอิหม่ามผู้นำในสุเรานั้นนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดใครเป็นคนดันขึ้นไปอิหม่ามมันไม่ได้ดันตัวมันเองขึ้นไปก็ต้องให้คนที่เป็นสัปปุรุษที่อยู่ในสุเรานั้นนั้นดันเขาขึ้นไปเป็นอิหม่ามเวลาคนที่จบกลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคนถ้ามีจุดยืนในหลักการของอิสลามเขาต้องอะไรครับอิหม่ามทำไม่ถูกทำยังไงหลักการศาสนาเตือนบอกกล่าวอิหม่ามทำอย่างนี้นะไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นอุลามะอุดดาละเนี่ยท่านพี่น้องเป็นอุลามะที่อะไรครับเอาใจคนที่เป็นระดับกษัตริย์หรือคนที่เป็นผู้นำในประเทศนั้นนั้นกษัตริย์ว่ายังไงผู้นำว่ายังไงตามนั้นแหละนั่นเชคอุไซมีนได้บอกกับเราก็คือ1อุลามะอุดดาละ2อุลามะอุลอุมมะอุลามะอุลอุมมะท่านพี่น้องถ้าเราจะมองไอ้แคบนิดนึงท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับในบ้านเมืองของเรามีเยอะมากๆที่เราเรียกกันว่าอุลามะอุลอุมมะอุลามะอุลูมะคืออุลามะยังไงผู้รู้ยังไงผู้รู้ที่เอาใจมวลชนเป็นที่ตั้งสังคมก็ชอบยังไงเอาตามนั้นแหละส่วนมากชอบยังไงเอาตามนั้นแหละถ้าเกิดว่าเราไปฟัตวาหรือว่าเราไปตัดสินปัญหาหนึ่งปัญหาใดก็แล้วแต่มันไปขัดใจกับคนที่เป็นมวลชนฉันจะไม่ทำแบบนั้นเพราะถ้าเกิดว่าทำแบบนั้นแล้วท่านพี่น้องมวลชนก็ไม่ได้สนับสนุนเรามวลชนก็ไม่ให้ประโยชน์กับเราคนมวลชนก็ไม่ชมเชยเราถามว่าอุลามะประเภทนี้มีไหมในบ้านเมืองของเราเยอะเยอะมากๆแต่สิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องท่านพี่น้องที่รักครับเชคอุไซมีนได้บอกกับเราบอกอุลามะชนิดสุดท้ายเนี่ยท่านพี่น้องหาได้น้อยมากถามว่ามีไหมมีไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะมีแต่ถามว่าใครจะเป็นคนที่มองล่ะคนที่มองก็คือคนที่ฟังอ่ะคนที่เชื่อฟังคนที่ฟังอุลามะคนนั้นน่ะดูสิเขาพูดศาสนาเป็นศาสนาหรือเปล่าเดี๋ยวบางคนท่านพี่น้องจะบอกมีด้วยเหรออาจารย์คนที่เป็นนักวิชาการเป็นครูบาอาจารย์แล้วพูดศาสนาไม่เป็นศาสนามีครับพูดศาสนาให้จ่ายทางตรงพูดให้เบี้ยวพูดได้เพราะถ้าเกิดว่าไม่มีอุลามะประเภทแบบนี้ท่านพี่น้องเรื่องอุตริกรรมเรื่องที่มันเป็นคุรอฟาเรื่องอะไรที่มันค้านต่อหลักการต่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่เกิดขึ้นหรอกครับเพราะฉะนั้นเชคอุไซมีนได้บอกกับเราเนี่ยอุลามะอุดดาละบรรดานักวิชาการที่อะไรดูกษัตริย์เป็นที่ตั้งดูผู้นำเป็นที่ตั้งมีไหมอุลามะที่เอาใจดาละเอาใจกษัตริย์มีไหมที่อุลามะที่เอาใจมวลชนรวมมวลชนกันไว้ก่อนจะเป็นบิดอะห์จะเป็นตะรีกัตจะเป็นตะบลีกเอามารวมกันก่อนฉันพูดให้เข้ากันหมดแหละแต่ถึงเวลาจริงๆรวมได้ไหมล่ะมันไม่ได้แต่อุลามะประเภทสุดท้ายนี่อยากจะให้ท่านพี่น้องได้คัดสรรและก็เลือกเฟ้นแล้วก็รับความอะไรรับความรู้จากเขาเหล่านั้นคืออุลามะอัลมิลละห์
อุลามะอัลมิลละคืออุลามะที่นำเสนอวิชาการตามสิ่งที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกอย่างนี้บอกไปอย่างนี้ดะรอซูลมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถูกก็คือถูกนั่นคืออุลามะอัลมิลละแต่ถามว่าในสังคมมุสลิมบ้านเรามีนักวิชาการแบบนี้หรือเปล่าคำตอบคือมีครับท่านพี่น้องอย่าบอกว่าไม่มีแต่อยู่ที่ว่าเราจะบอกว่ามีหรือไม่มีเท่านั้นเองท่านพี่น้องจะสัมผัสได้หรือเปล่านะเท่านั้นเองแต่ถามว่ามีไหมมีถามว่าที่มีเพราะอะไรเพราะท่านนบีมุสลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมบอกกับเราว่าละตะซาลุตออิมตออิฟะตุนมินอุมมะติอัลฮักกออัลฮักกิซอฮิรินก็หรือในอีกสายรายงานบอกก็อิมะตันบิอัมริลลาฮัตตายะติยอัมรุลลอฮ์ไม่ว่าอุลามารุ่นนี้เขาจะจากไปขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านพี่น้องมันจะมีคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมามันจะมีคนที่ปกปักรักษาคำสั่งคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องอย่าคิดว่ามันไม่มีในเมืองไทยของเราท่านพี่น้องถึงแม้ว่าคนก่อนหน้านี้เขาจะเสียชีวิตอัลลอฮฺจะเอาชีวิตเขากลับไปแล้วแต่มันจะมีอุลามะคนหลังๆขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบจนไหนวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นอุลามะอัลมิลลาห์ในท่านพี่น้องมีทุกยุคทุกสมัยและจะมีถึงเมื่อไหร่นู่นถึงกิยามะห์เพราะฉะนั้นเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับอุลามะมิลลาห์เป็นอุลามะชนิดเดียวที่จะนำพาให้ผู้คนสังคมทั่วๆไปเดินไปในทางที่ถูกต้องแต่ไออุลามะสองคนที่ว่าก่อนหน้านี้ที่เชคอุซัยมินบอกกับเราอุลามะอัดดาวละอุลามะที่เอาอะไรเอาใจกษัตริย์เป็นที่ตั้งเอาใจผู้นำเป็นที่ตั้งเอาใจอิหมัมเป็นที่ตั้งหรืออุลามะที่บอกว่าเป็นอุลามะที่เอาใจมวลชนคนบุคคลเหล่านี้อุลามะชนิดนี้เขาจะเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งเขาจะอารมณ์มาเป็นที่ตั้งด้วยกับอะไรครับท่านพี่น้องท่านพี่น้องอย่าคิดนะครับว่าคนที่อ่านภาษาอาหรับออกคนที่จบเมืองนอกเมืองนามาแล้วเขาจะไม่หลงท่านพี่น้องไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนที่จะไม่หลงคือคนที่เข้าใจศาสนาอย่างถูกต้องไม่ได้หมายความว่าคนรู้คนรู้ในบ้านเรานี่มีเยอะแต่พี่น้องแต่ถามว่าคนเข้าใจในหลักการศาสนาตรงๆจริงๆตามเป้าหมายตัวบทชัดเจนที่อัลลอฮ์บอกนะท่านพี่น้องมีกี่คนเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องจะเห็นถ้าเกิดว่ามันไม่มีแบบนี้อัลลอฮ์ไม่กล่าวบอกกับเราไว้ในซูเราะห์อัลญาซิยาอายะห์ที่23หรอกที่ผมได้อ่านให้ท่านพี่น้องไปในช่วงแรกของคุตบะห์อัลลอฮ์บอกกับเราว่าไงอัฟรออัยตะมานิตตะคะซะอิลาฮะฮูฮาวาฮูวันนี้เราในสังคมเราเห็นไหมครับอัลลอฮ์ตั้งคำถามเนี่ยอัฟรออัยตะท่านไม่เห็นหรอกหรือบุคคลที่ยึดเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งพูดง่ายๆเอาอารมณ์มาเป็นพระเจ้าอ่ะท่านพี่น้องใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ถ้ารู้ความจริงถ้ารู้ความจริงจากหลักการของอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้ไม่เอาอะรู้ความจริงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนมาบอกความจริงรู้แต่ถึงเวลาจริงๆมันด้วยกับอะไรครับมันด้วยกับศักดิ์ศรีมันด้วยกับความเป็นอาจารย์มันด้วยกับกลัวนั่นกลัวนี่ด้วยกับผลประโยชน์ยอมผลประโยชน์ยอมให้กับใครยอมให้กับผลประโยชน์เวลายอมให้กับผลประโยชน์ก็แสดงว่าอะไรเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งเอาหลักการไว้ก่อนเราเห็นเยอะในสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้ท่านพี่น้องวันนี้ถ้าเกินคนวันนี้ถ้าคนที่เรียนศาสนาและเอาศาสนามาบอกจริงๆจังๆนะครับท่านพี่น้องท่านพี่น้องลองนึกดูสิวันในหมู่เกมของเราเนี่ยท่านพี่น้องมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือเปล่าที่ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาแล้วเขาไปเอาคำสั่งสอนของอิสลามที่มันถูกต้องสมบูรณ์ท่านพี่น้องมีแต่ถึงเวลาจริงๆทำไมกลับมามาตั้งชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องตอบผมสิว่ามีไหมมีเวลาที่จบมาดีนะมาเวลาที่จบไคโรมาถามว่าเอาหลักการที่เป็นความจริงมาบอกกับสังคมที่อยู่ในหมู่เก็มของท่านหรือเปล่าคำตอบคือเปล่าก็เอาอะไรเอาสิ่งที่มันขมุกขมัวไม่ชัดเจนมาบอกกันในสังคมของตัวเองมันจึงทำให้สังคมมุสลิมของเรามันไปกันคนละทิศคนละทางรวมกันไม่ได้สักทีสมัครสมานไม่ได้สักทีเพราะอันเนื่องมาจากอะไรล่ะรับกันมาคนละอย่างทั้งๆที่ในหลักการศาสนาทั้งที่มหาลัยที่เขาสอนก็ไม่ได้สอนกันหลายแนวนะท่านพี่น้องเอาคำพูดคำจาเหล่านี้มาโกหกพกลมกับคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมในเมืองไทยของเราท่านพี่น้องลองไปดูลองไปสอบถามดูคนที่เป็นบุตรหลานของเราที่ท่านพี่น้องลงส่งไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอัลอาซาร์หรือมหาวิทยาลัยมาดีนะท่านพี่น้องลองไปถามก็ดูสิว่าตอนที่มันขึ้นไปเรียนน่ะไอ้คนพวกนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับการที่เราจะพูดในคำพูดที่รุนแรงก็คือเป็นบุคคลที่อะไรครับเลี้ยงเสียเขาสุข
การที่เราขึ้นไปเอาคืนขึ้นไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอัลอาซัดท่านพี่น้องด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องปีนึงก็ให้นักเรียนทุนของประเทศไทยของเรา80คนที่ผ่านมาไปทุกปีเลยแล้วไปทุกปีท่านพี่น้องเขาคิดได้มาเราเขาบริการเราอย่างงามให้ตัวให้อะไรนะให้ทุนไปถึงสนามบินมีใครมารับมีรถหอมารับมีหออยู่มีข้าวและข้าวท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายให้ทุกวันเลี้ยงทุกวันกินไม่ต้องล้างหออยู่ฟรีแต่จุดประสงค์มีอยู่อย่างเดียวเลยคืออะไรหลังจากที่เรียนจบไปแล้วเอาศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเผยแพร่ไปรับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺทุกสถานที่เป็นแบบนี้หมดเลยแต่บางคนขึ้นไปท่านพี่น้องเวลาที่ได้รับทุนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บไปแอบกันทำที่มันที่อะไรที่มิสรีที่อียิปต์เนี่ยท่านพี่น้องมีเยอะท่านพี่น้องไปแอบทำเรื่องศาสนามีนะครับเรื่องศาสนาที่จะต้องแอบทำเวลาเราขึ้นไปนู้นท่านพี่น้องจะสังเกตได้ชมรมของโรงเรียนนั้นถ้าเป็นอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเป็นอะไรเป็นที่รู้กันว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนบิดอะห์เวลาขึ้นไปมันก็ไปทำสิ่งที่อะไรครูของมันสอนไปแหละตั้งที่เวลาไปอยู่ที่นู่นด็อกเตอร์ครูอะไรที่สอนไม่ได้มีสิ่งที่มันทำเลยยกตัวอย่างให้ท่านพี่น้องได้เห็นง่ายๆการทำนิสฟูชาบานถ้ามันเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยท่านพี่น้องต้องทำตั้งแต่อยู่เมืองไทยอยู่ที่นู่นก็ต้องทำอยู่ที่นี่ก็ต้องทำอยู่ที่ไหนก็ต้องทำเพราะมันเป็นเรื่องศาสนาจริงไหมจริงแต่เวลาไปถึงที่นู่นทำไมต้องแอบทำแอบทำกันอยู่คนละอุสรอนี่คืออุสรออะไรชมรมนี้ทำเฉพาะชมรมฉันชมรมนู้นไม่ทำก็ไม่เชิญเฉพาะคนที่อะไรทำตรงกับอารมณ์ของตัวเองผมถามว่าคนพวกนี้ที่ขึ้นไปเรียนขึ้นไปรับรู้ในวิชาการแล้วก็ไม่เอาวิชาการนั้นมาสอนมาบอกกับสังคมมุสลิมที่ถูกต้องเนี่ยท่านพี่น้องเลี้ยงเสียเขาสุขไหมครับเลี้ยงเสียเขาสุขเพราะเป็นบุคคลที่อะไรไม่ได้เจริญรอยตามกับสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยแต่ละวิทยาลัยเขาตั้งจุดประสงค์และก็เป้าหมายเอาไว้เพราะฉะนั้นในสังคมวันนี้เราจึงเห็นนะครับเราจึงเห็นบรรดานักวิชาการเราจึงเห็นครูบาอาจารย์ตอบกันไปคนละทิศคนละทางที่ตอบกันไปทนคนละทิศคนละทางเพราะอะไรไอ้นี่ด้วยกับหลักฐานไอ้นี่ด้วยกับสันนิษฐานไอ้นี่ด้วยกับเหตุผลผมถามว่ามันจะจบที่ไหนอ่ะทั้งที่เราเรียนรู้กันอยู่มาตลอดท่านพี่น้องเวลาเรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราขัดแย้งกันท่านพี่น้องรู้กันหมดเลยที่อัลลอฮ์บอกฟาอินตะนาซะตุมฟีชัยอินฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮ์ถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดแย้งกันในเรื่องศาสนาอัลลอฮ์ไม่ได้ชี้ทางนำมาไว้หรือว่าเราจะกลับกันไปไหนอ่ะถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกว่ากลับไปหาอัลลอฮ์รอซูลท่านพี่น้องเชิญเลยจะกลับไปตรงไหนก็ได้ฉันจะกลับไปหาอาจารย์ฉันไอ้นี่จะกลับไปหาผู้รู้คนนั้นเชิญแต่ท่านพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าในบรรดาผู้รู้เนี่ยในบรรดาผู้รู้เนี่ยท่านพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยกเกียรติและก็ยกสถานะให้กับเขาด้วยกับด้วยความมานะอุตสาหะและแต่คนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกเกียรติให้สถานะคือผู้รู้แบบไหนอ่ะผู้รู้ดาวล่าเหรอผู้รู้ที่เป็นผู้รู้อุมมะห์เหรอผู้รู้มวลชนเอามวลชนไปที่ตั้งเหรอไม่ใช่แต่ผู้รู้ที่อัลลอฮฺจะยกย่องให้เกียรติสรรเสริญผู้รู้แบบนี้คือผู้รู้ที่เขาเรียกอุลามะมิลละเป็นบุคคลที่สอนศาสนาให้เป็นศาสนาเป็นบุคคลที่สอนว่าสิ่งนี้เนี่ยได้หรือไม่ได้ด้วยกับอะไรด้วยกับตัวบทหลักฐานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ท่านพี่น้องเข้าใจง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เขาเอานำมาบอกเราแล้วมันเป็นสิ่งที่มันค้านต่อหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยฟิตรอด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราเนี่ยท่านพี่น้องคนทุกคนแสวงหาความดีทำอิบาดะห์เพื่อไปไหนเพื่อไปหาอัลลอฮ์เพื่อจะเอาความดีของเราไปเสนอต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าเกิดว่าความดีของเราทำไปแล้วเนี่ยท่านพี่น้องมันไม่ถูกอ่ะท่านพี่น้องว่าเหนื่อยเปล่าไหมเหนื่อยเปล่าเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องให้ควรระมัดระวังแล้วก็เลือกฟังเลือกบริโภคนะเลือกฟังเลือกบริโภคเลือกตามเลือกครูบาอาจารย์คนที่เป็นนักวิชาการที่เขาอะไรยืนหยัดอยู่บนตัวบทหลักฐานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเกิดว่านักอุลามะคนไหนนักวิชาการคนไหนที่เขาอะไรที่เขาไม่ได้ยืนอยู่บนตัวบทหลักฐานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถามท่านพี่น้องนิดหนึ่งท่านพี่น้องจะเอาไหมคำตอบคือไม่เอาคำตอบคือไม่เอาเพราะเราแต่ละคนต้องไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ว่าการที่เราได้ปฏิบัติการงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราปฏิบัติถูกไหมเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าท่านพี่น้องเคยเห็นไหมล่ะที่อัลลอฮ์ถามกับเราท่านเห็นไหมคนที่ยึดเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งท่านพี่น้องเห็นไหมเยอะอิหม่ามบางคนเวลาไปเตือนไปบอกอะไรไม่ฟังเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งไหมเป็นที่ตั้งอิหม่ามบางคนผมบอกท่านพี่น้องมีเยอะในเมืองไทยของเราบางสุราเข
คอเตบบางคอเตบท่านพี่น้องจะเคยเห็นเมื่อสมัยก่อนท่านพี่น้องเวลาจะไปสุราเนี่ยพกน้ำกันเป็นคนละกาคนละกระป๋องคนละปี๊บเอาไปตั้งไหนไปตั้งคำมิมบัตแล้วก็คอเตบก็ขึ้นไปบนมิมบัตจับไม้ตุกะกระทุ้งลงไปในกระป๋องนั่นเอากลับกันไปคนละกาเอาไปใส่องค์แล้วไปกินไปอาบน้ำเพื่อเป็นตะบัดเป็นการตะบารักะนู่นนี่นั่นถามว่าในมัสยิดในเมืองไทยของเราท่านพี่น้องมีไหมยังมีอยู่ผมถามว่าคำสอนเหล่านี้ใครสอนครับท่านพี่น้องชิริกทั้งนั้นเลยเรื่องใหญ่ไหมเนี่ยเรื่องใหญ่เวลาที่เราไปคุยไปบอกไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปสอนไปบอกไม่เอาแล้วผมนะครับผมบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าคนที่ไปเรียนไปรู้มาเนี่ยเรียนจบนะปริญญาตรีปริญญาโทจะจบขนาดไหนก็จบเพอะแต่เวลากลับมาจริงๆถามว่าบอกอิหม่ามคนนั้นให้เลิกไหมน้ำคุตตบ้าก็ยังมีสิ่งบิดาก็ยังทำอิซิกุโบตะละเกนก็ยังมีท่านพี่น้องถามว่าคนต่างๆเหล่านั้นที่เขายังยืนยันยืนหยัดที่จะทำอยู่เพราะอะไรท่านพี่น้องรู้ไหมเพราะว่ามีอุลามะอุลอุมมะเนี่ยคอยไปอะไรไปประคับประคองไปสนับสนุนไปเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ต่างๆเหล่านั้นเขาทำด้วยถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่มีนักวิชาการไปสนับสนุนไม่เห็นด้วยกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นท่านพี่น้องโดยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยท่านพี่น้องเขาไม่ดื้อกันหรอกเขาเลิกกันหมดแล้วแต่อันเนื่องมาจากอะไรมีอุลามะอุลมิลละไปไล่การรับรองสนับสนุนเอ้ยไม่เป็นอะไรรอกเรื่องแบบนี้ใครๆก็ทำเขาทำกันมีทัศนะรองรับนี่แหละท่านพี่น้องอันตรายท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ท่านพี่น้องเห็นไหมท่านเห็นไหมคนที่ยึดเอาอะไรเอาอารมณ์มาเป็นพระเจ้ามาเป็นใหญ่ใครจะว่าไงฉันไม่สนใครจะมาเตือนฉันก็ไม่สนหลักการฉันก็ไม่สนนะเพราะอารมณ์ฉันเป็นใหญ่ว่าอัลลอฮุลลอฮุอะลาอินมินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทำให้คนคนนั้นหลงทั้งที่มันรู้นั่นแหละอัลลอฮฺจะทำให้หลงนะอัลลอฮ์จะทำให้หลงท่านพี่น้องในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราชัดเจนอัลลอฮ์จะทำให้มันหลงท่านพี่น้องคิดในอายะนี้นะถ้าบุคคลหนึ่งบุตรคนใดที่อัลลอฮ์ทำให้คนคนนั้นเขาหลงแล้วท่านพี่น้องจะเหลืออะไรจบแล้วนะถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ในกอหลงเนี่ยทำให้ผู้รู้คนนี้หลงนะท่านพี่น้องจะมีอะไรแหละครับที่จะชักลากชักจูงให้เขามาอยู่หนทางที่เที่ยงตรงได้ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ให้มันหลงถามว่าที่มันหลงเพราะอะไรเพราะด้วยความอะไรความที่มันอยากจะหลงเพราะฉะนั้นคนที่เรียนรู้มาเนี่ยท่านพี่น้องท่านพี่น้องต้องระมัดระวังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อไปว่าขอตามาอัลลอฮฺสมัยฮีอัลลอฮฺจะทรงประทับให้หูของมันเวลามันไปฟังอะไรก็สาวว่ามืดมิดฟังยังไงฟังเขาอธิบายกระจ่างยังไงมันก็ไม่เข้าใจท่านพี่น้องเห็นไหมล่ะและอะไรอีกและในหัวใจของมันก็เป็นหัวใจที่ตายด้านมืดบอดมองอะไรที่เป็นสัจธรรมไม่เห็นสักเรื่องสักอย่างหนึ่งทั้งที่ความจริงน่ะมันมีแต่อัลลอฮ์ปิดหัวใจอัลลอฮ์ทำให้หูของมันมืดบอดทำให้สายตาของมันมืดบอดจนไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรคือฮักกุนอะไรคือดอลลาลุนอะไรคือฮูดาอะไรคือดอลลานอะไรคือฮักกุนอะไรคือบาตินเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับถ้าวันนี้เรารู้เรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่อีมานรู้อย่างเดียวหุกกลมนั้นรู้ไหมรู้หุกกลมนี้รู้ไหมรู้ไอ้นั่นทำได้ไหมรู้หมดเลยแต่ในขณะเดียวกันไม่เข้าใจไม่อีหม่านไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรู้ที่เขาได้รับมานั้นจึงยังไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นความรู้ที่ยังประโยชน์ท่านพี่น้องคือความรู้ที่ทำให้สังคมนั้นได้เห็นสัจธรรมทางตรงของอิสลามเพราะฉะนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็จะมีผู้รู้มาสอนมาบอกเราจะในระดับไหนก็แล้วแต่ท่านพี่น้องก็จะมีผู้รู้มาสอนมาบอกกับเราอยู่ตลอดเวลาให้เราใคร่ครวญและก็ไต่ตรองคิดดูอยู่เสมอนะครับว่าผู้รู้คนใดผู้รู้ท่านใดที่มีความจริงใจต่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นผู้รู้ที่จะนำพาเราสู่หลักทางตรงนะเป็นผู้รู้ที่จะนำพาให้เราไปปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องยึดคนนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าผูกขาดนะครับแต่พี่น้องต้องเข้าใจนะครับยึดปฏิบัติตามนั้นแต่ถ้าเกิดว่าผู้รู้คนไหนก็มีความอะไรมีความไม่ถูกต้องท่านพี่น้องทำยังไงท่านพี่น้องก็ต้องไปเตือนไปบอกเขาว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้หลงไปแล้วนะท่านผิดแล้วนะประเด็นนี้ท่านพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าในสังคมมุสลิมเราเป็นแบบนี้ผู้รู้เตือนได้
คนสังคมเตือนได้สังคมมุสลิมของเรามันน่าอยู่แต่ถ้าเกิดว่าสังคมมุสลิมของเราถ้าวันนี้ผู้รู้ของเรามันเตือนกันไม่ได้เนี่ยท่านพี่น้องนั่นแหละคือปัญหาเพราะฉะนั้นอยากจะบอกท่านพี่น้องนะครับทั้ง3อุลามะทั้ง3นักวิชาการทั้ง3ครูบาอาจารย์ท่านพี่น้องเลือกดูท่านพี่น้องเลือกดูเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านพี่น้องด้วยกับสติปัญญาที่ท่านพี่น้องมีท่านพี่น้องสามารถที่จะบอกได้ว่าคนนี้เป็นอุลามะเป็นผู้รู้อาจารย์ชนิดแบบไหนท่านพี่น้องรู้ได้ด้วยกับอะไรเพราะว่าท่านพี่น้องเป็นคนที่มีปัญญาแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดด้วยกับอะไรครับด้วยกับสิ่งอื่นเราสามารถแยกแยะได้เลยแต่นับภาษาอะไรกับคนที่เป็นนักวิชาการคนนี้พูดผิดคนนี้พูดเพี้ยนคนนี้พูดถูกท่านพี่น้องจะแยกแยะไม่ได้เพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอะไรล่ะนักวิชาการต่างๆที่ได้ให้ความรู้กับเราท่านพี่น้องเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าผู้รู้คนหนึ่งคนใดอันนี้เน้นย้ำนะครับถ้าผู้รู้คนหนึ่งคนใดที่เป็นผู้รู้ที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ท่านพี่น้องควรจะทำเตือนท่านพี่น้องนะเน้นย้ำนิดนึงนะถ้าผู้รู้คนใดก็แล้วแต่ที่สอนไม่ถูกไม่ตรงสอนไม่ถูกไม่ตรงหน้าที่ของท่านพี่น้องแต่ท่านพี่น้องรู้ว่ามันถูกท่านพี่น้องต้องไปเตือนเขานะขอเน้นย้ำกับท่านพี่น้องคือการเตือนแต่ไม่ใช่การด่านะการเตือนแต่ยังไม่ใช่การด่านะเตือนเขาโดยตรงมีเบอร์โทรศัพท์โทรไปโดยตรงคอมเมนต์โดยตรงโทรไปหาเขาโดยตรงแต่อย่าไปด่าเขาเพราะถ้าการไปด่านะมันไม่มีอะไรที่เกิดผลดีกันในสังคมมุสลิมของเราเพราะฉะนั้นฝากไว้เป็นข้อคิดด้วยเวลาเพียงเท่านี้อะกูลูกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารอ